สวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาขัดชิ้นส่วนหูกระต่ายกันครับเริ่มออกมาเป็นได้หูกระต่ายและผมแล้วต่อไปมาแต่งหูกระต่ายกันครับขัดไปแล้วข้างหนึ่งครับขัดคร่าวๆเห็นน้ำมันเหลืองๆนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมขัดแล้วยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยนแค่วันสองวันเองครับแต่ว่าเราขัดหลายชิ้นงานไงอากาศร้อนครับเราจะขัดพื้นผิวให้มันเสมอกันก่อนครับพวกที่ทำอยู่นี่เป็นบันทึกขั้นตอนการทำงานระดับหนึ่งครับงานที่เราทำเราพอทำได้แต่การบันทึกอาจจะยังไม่แบบคือการบันทึกนี่ไม่โปรเลยครับแค่เรามาถ่ายยังไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับผมแต่ผมก็กำลังเหมือนกับว่าศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมครับอยากทำให้เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้ขอผมไล่เคลียร์งานต่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพัฒนาเพิ่มเติมศักยภาพของตัวเราเองทีละเรื่องก็ที่เลือกบันทึกลง YouTube เพราะว่ามันอัพนู่นอัพนี่สะดวกดีครับใช้มาเป็นปีละส่วนใหญ่ก็จะบันทึกเป็นพวกแบบ POTG จากการเล่น Overwatch เนี่ยครับหรือว่าบันทึกตอนเราแบบสัมผัสประสบการณ์เล่นเกมครั้งแรกๆช่องผมมันก็จะจับชายหน่อยตามชื่อช่องเลยซุงวูดออฟฟิศมีอะไรก็ใส่ลงไปในช่องครับกระดาษทรายพอโดนน้ำแล้วย่อยคำเตือนคำแนะนำเลยครับเวลาขัดพวกนี้เนี่ยให้ระวังฝุ่นนะครับฝุ่นมันเป็นอันตรายต่อร่างกายครับแล้วผมได้ยินมาว่าฝุ่นของพวกอีพ็อกซี่พุตตี้หรือว่าโพลีเอสเตอร์พุตตี้เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษด้วยเมื่อเราเอาไปส่องกล้องมันจะเข้าแล้วมันไม่ออกจากปอดเราครับกระดาษทรายกระดาษทรายคิดอันนี่ครับผม120กระดาษทรายหยาบๆหยาบสุดก็ต้องกระดาษทรายรวยเอ้ยไอ้รวยเงี้ยครับกระดาษทรายไอ้รวยหยาบมากหยาบพอประมาณก็เชี่ยเอ้ยกระดาษทรายเชี่ยเอ้ยมันใช่ไหมว้าวข้างนี้ยังไม่ค่อยมนครับอยากให้มันได้บรรยากาศแบบข้างนี้แช่นไปน้ำก่อนน้ำปกติผมจะเปลี่ยนทุกวันครับแต่พอดี 2-3 วันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไปวุ่นขอโทษครับเลยไม่ได้มองผ่านกล้อง
มีคำแนะนำครับอย่าเอากระดาษทรายเบอร์120เนี่ยมาขัดตัวนะครับ ใครเขาจะไปทำอย่างนั้นผมไงผมวันหนึ่งผมโดนยุงกัดผมคันมากผมก็เลยเอากระดาษทรายแบบไม่ไหวแล้วคันจัดเอากระดาษทรายรูปเลยเบอร์ร้อยนะเบอร์120นั่นนะครับเป็นแผล เหมือนโดนอะไรแบบเล็กๆจำนวนมากขูดเลยเป็นคำเตือนครับอย่าทำเด็ดขาดเตือนตัวเองดีกว่า ได้แล้วนะแล้วต้องมีการพอกเพิ่มครับพอได้คร่าวๆเดี๋ยวเก็บตกแต่งอีกทีนึงมันต้องมีรอยยับของหูกระต่ายอีกแล้วก็ความหนาอีกนี่ครับผมเดี๋ยวผมรอให้มันแห้งแล้วผมก็ปั้นอีพ็อกซี่แล้วผมก็ขัดมันจะเป็นขั้นตอนเดิมๆวนไปจนกว่าจะเรียบร้อยครับผมจบการบันทึกก่อนนะครับขอบคุณที่โหลดเข้ามาชมนะครับผม